คัดสรรผลิตภัณฑ์โครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือ OTOP ถือเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ OTOP ให้แต่ละชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้าโดยรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนให้ชุมชนเข้าถึงองค์ความรู้แหล่งเงินทุนและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการตลาดเพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกทั้งยังเป็นการจุดประกายการดำเนินงานในการพัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปให้ควบคู่กับการพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในท้องถิ่นดังนั้นกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนจัดการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือ OTOP Product Champion ประจำปี2559ซึ่งในปีนี้มีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศที่ผ่านการลงทะเบียนเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ลงสมัครคัดสรรทั้งหมด 11,555 กลุ่มการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นะคะหรือที่เราเข้าใจกันง่ายๆว่าโอท็อปนะคะสุดยอดโอท็อปนะคะก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนะคะที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องรายได้ของประชาชนนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องภัยแล้งอย่างที่เราทราบกันอยู่นะคะวิธีที่จะให้พี่น้องประชาชนเขามีรายได้เพิ่มขึ้นก็คือนำภูมิปัญญาเขาเนี่ยค่ะมาผลิตเป็นสินค้านะคะเพื่อสร้างรายได้จะส่งผลให้พี่น้องเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะการคัดสรรสุดยอดโอท็อปนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่จะให้สินค้าที่มาจากภูมิปัญญาได้มีคุณภาพที่ดีตรงกับความต้องการของตลาดแล้วก็มีคุณภาพที่เชื่อถือผู้บริโภคให้นำไปใช้หรือว่านำไปรับประทานแล้วเนี่ยจะเชื่อมั่นในคุณภาพนะคะก็เมื่อเราคัดสรรแล้วเนี่ยเราก็จะทราบว่าผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนี่ยมีจุดอ่อนจุดแข็งที่ไหนในส่วนที่เป็นจุดอ่อนเราก็จะพัฒนาเขาให้ดีขึ้นนะคะให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นสำหรับกรอบการคัดสรรจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกได้มีความแข็งแกร่งของตาผลิตภัณฑ์มีการผลิตอย่างต่อเนื่องและคุณภาพคงเดิมมีมาตรฐานโดยมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและมีประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์คนคนหนึ่งหรือคนแค่ไม่กี่คนอย่างแป้งเนี่ยก็จะเป็นแป้งแล้วก็มีคนอ่านเราเริ่มทำก่อนให้คนอื่นเห็นก่อนว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันตอบโจทย์อะไรได้บ้างเราไม่ต้องไปอธิบายแต่เราอธิบายด้วยผลงานของเราสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราได้รับคนที่เขาสนใจแล้วเขามีจิตวิญญาณเดียวกันอ่ะเขาจะเดินเข้ามาหาเราเองแล้วมันก็จะทำให้เกิดศักยภาพที่สูงขึ้นมากกว่าคนที่ต้องการมารับแต่ไม่ให้นะคะไม่ได้จะโฟกัสตรงนี้มากกว่าแล้วเราก็สามารถตอบได้ว่าถ้าอย่างปีที่แล้วปีแรกที่เราทำเราได้แค่หลักแสนปีต่อมาเนี่ยเราก็บอกว่าเราอยากได้หลักล้านเราจะค่อยๆไต่เราจะไม่แบบว่าปีเดียวเท่านี้โดยวิธีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจุดที่เรายืนต้องบอกว่าโอท็อปเนี่ยมันสร้างมาเพื่อการกระจายรายได้มันไม่ได้สร้างมาเพื่อให้1คนรวยถ้า1คนรวยต้องไปทำธุรกิจอย่างอื่นแล้วก็ไปทำอยากทำอะไรเจ้าของคนเดียวรวยง่ายกว่าแต่ถ้าอยากจะทำในเรื่องของโอเคพัฒนารายได้นะอยากใช้ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นอยากใช้ทั้งทรัพยากรท้องถิ่นอยากมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากเป็นต้นแบบในการสูญเรียนรู้มันเหมือนกับจุดของคนที่จริงๆแล้วในกลุ่มเนี่ยค่อนข้างเป็นคนที่มีความอิ่มตัวในเรื่องของทรัพย์คือทุกคนมีรายรับอย่างอาจารย์ก็มีรายรับแต่มีจิตสาธารณะมากกว่าที่อยากจะทำอยากพัฒนาตรงนี้ให้มันอยู่ได้อย่างยั่งยืนเราสามารถส่งต่อให้กับคนอื่นได้ส่วนตัวแป้งเองเนี่ยแป้งไม่ได้โฟกัสที่เงินการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปนั้นจะดำเนินการทุกๆ2ปีเพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาและจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน